สวัสดีครับผมคลิปนี้ครับเมนูนี้ย่ามแรงครับศิวพัฒน์เพชรหมูปลาครับปกหน้าโดยไข่ดาวแฝดเอากระทอดไข่ดาวก่อนนะครับตัวนี้เป็นไข่ดาวแฝดทอดขอบๆกิ้มเกี้ยมครับมักแบบนี้ข้างในเป็นยาบักตูมยุ่ยๆครับจากนั้นครับเอาพริกแกงลงครับตัวนี้พริกแกงผัดเผ็ดกับกระเทียมสับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปครับตัวนี้เป็นหมูปลาผสมหมูดำหมูปลาผสมหมูปลาเลี้ยงครับผัดให้มันสุกครับเนื้อหมูสุกแล้วก็มีกลิ่นฉุนของเครื่องแกงครับกลิ่นเกี๊ยมแล้วก็เอาหน้าเปล่าลงครับเติมด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลารสดีซอสปรุงรสน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องผัดเผ็ดครับซื้อมา20บาทครับพันเฮ็ดแพกขายครับครบเครื่องครับนี่พริกไทยสดมีพริกหยวกท้องสีกระชายใบมะกรูดแตงสีด้วยซีอิ๊วดำครับแล้วก็ผัดนิดหน่อยครับผัดเข้าไปซิมบังครับถือว่าใส่ได้โอเคครับในรสชาติที่เขากินแต่ว่ารสชาติมาตรฐานอยู่แล้วนี่ครับหน้าตาสีสันราดเขาครับเขานี่ประมาณหาทัพพี่ครับตักให้มันเต็มจานนี่ครับสังเกตสอนนิดน้อยหนึ่งปกหน้าด้วยไข่ดาวครับไข่ดาวแฝดมันสิไปใส่ได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดดีจังบักสังแห่งเบิกจานครับจานบักใหญ่เลยครับไข่ดาวแฝดครับข้ามแรกต้องเอาไข่ดาวใส่น้ำครับโอ้ยแบบแสบอู้แสบแห้งกินเบิดนี่ผ้าน้องไปเล่นเลื่อนวัดเพิ่นว่ามันจานใหญ่แห้งครับแต่ว่ากระเบิดคือว่านั่นแหละเบิดอีดีนที่